สบายดีโดยตอบสนองตามคอมเมนต์ของท่าน BC แสงดาราเนาะที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการใช้ซุมในการประชุมออนไลน์แล้วก็การสอนออนไลน์ในช่วงโควิดนะแล้วก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่ได้ถามมาว่าเวลาที่เราติดตั้งแล้วมันจะได้ฟรีเพียงแต่40นาทีนะมีวิธีแก้ไขให้ใช้ฟรีตลอดได้บ่สำหรับการใช้โปรแกรม Zoom ตัวนี้นะถ้าอยากใช้ได้ตลอดก็คือต้องได้ซื้อราคาจะอยู่ที่115ดอลลาร์นะต่อ1เดือนแต่ถ้าบ่อยากเสียเงินนะคือเฮาต้องการสอนที่มันหลายกว่า40นาทีอาจจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่บ่อยากให้มันตัดเนาะแล้ววิธีแก้ไขก็คือมันก็มีเนาะมีวิธีแก้ของมันอยู่แต่วิธีง่ายๆที่สุดก็คือเวลาครบ40นาทีมันจะตัดปั๊บเราก็ต้องได้ปิดแล้วก็เปิดใหม่เฮ็ดแบบนี้อาจจะเสียเวลาแล้วก็รำคาญในระดับนึงก็จำเป็นถ้าว่าอยากใช้ตัวฟรีโดยที่บ่ได้เสียเงินเนาะแต่นอกจากนี้แล้วยังมีวิธีแก้บางวิธีนะแต่ก็หลายขั้นตอนอยู่ก็เฮาก็ลองไปศึกษาเบิ่งนํากันเนาะอันนี้เฮาจะมาใช้วิธีนี้มันเป็นการไซอัพเป็นการไซอัพเข้าไปในระบบเว็บไซต์ก่อนนะแล้วเขาจะอนุญาตให้เราใช้เกิน40นาทีนะต่อ1ครั้งโอเคเขาไปเบิ่งน้ำกันโอเคเขามาเข้าสู่เว็บของ Zoom ก่อนนะอย่างว่า Zoomนี่นะซูมคอนเฟอเรนซ์ตัวรูปนี้นะมาคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ของซูมก่อนนี่แล้วเขาก็ต้องได้มาไซน์อัพอยู่นี่นะมันจะบอกว่าไซน์อัพ it free ตัวนี้ไซน์อัพเพื่อให้ได้ไซน์ฟรีตัวนี้ได้เข้าตัวนี้แต่จะเข้าได้เนี่ยใดนะคือเขามีวิธีในการไซน์อัพเข้าไปโดยการใส่อีเมลนะแต่อีเมลตัวนี้จะไม่เป็นอีเมลของเรานะต้องเป็นอีเมลของอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคือเราต้องเข้ามาสู่เว็บไซต์ตัวนี้มันจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งชื่อ 10minute.net นะตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ขอไซน์อัพเข้าไปเราต้องก๊อปปี้แล้วก็มาวางซะนี่แล้วก็ Enter เข้าไปเว็บไซต์10นาทีนะตัวนี้นี่เมื่อได้มาสิแล้วเราก็ก๊อปปี้ตัวนี้ตัวนี้นี่แหละตัวอีเมลที่เราต้องการเอาไปไซน์อัพซึ่งโมเมนต์อีเมลของเรานะต้องเป็นตัวนี้แล้วก็ก๊อปปี้นะก๊อปปี้ตัวคีย์บอร์ดหรือว่าคลิกหัวแล้วก็ copy อยู่นี่ก็ได้กันมา copy จากนั้นเข้ามาที่ Zoom นะเราก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้า sign up it free ตัวนี้เลยโอเคหลังจากมาฮอตหน้า verification ตัวนี้เราก็มาใส่วันที่เดือนปีนะใส่ของเรานี่แหละเนาะตัวอย่างนะวันที่เดือนปีตัวจริงก็ได้ตัวปลอมก็ได้เนาะแล้วก็ continue นะกด continue ต่อไปมาฮอตบอลนี้เขาจะเอาอีเมลตัวที่เขาก๊อปปี้เมื่อกี้นี่นะ
ตัวนี้นี่นะนะมาวางใส่ห้อง email address ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ pass ใส่แล้วก็ set up ต่อไปนะกดเข้าปุ่ม set up ปั๊บบัดนึงพอทักแป๊บนึงโอเคเมื่อได้มาจากซีแล้วมันจะส่งอีเมลมาทางไหนทางเว็บตัวนี้นะในอินบ็อกซ์นี่ถ้าแป๊บนึงนะนี่มันจะมาตัวนี้แล้วนะก็มาที่นี้ตัวนี้คลิกปั๊บเข้าไปนี่มาฮอดขั้นตอนนี้เราก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปแต่รหัสในที่นี้ก็ต้องใส่ตัวหนังสือซึ่งมีตัวใหญ่ตัวน้อยขั้นกันนะบวกตามด้วยตัวเลขผสมประสานกันไปหมายความว่าต้องมีตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์น้อยถึงจะได้เนาะถ้าเราพิมพ์เป็นตัวเลขหมดมันก็จะไม่ได้หรือว่าตัวอักษรทั้งหมดมันก็จะไม่ได้มันต้องได้ผสมกันมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์น้อยเนาะจากนั้นเราก็ติ๊กใส่บอนนี้แล้วก็กดต่อไปโอเคตอนนี้พลาดแล้วเนาะเราถ้าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นเน็ตซ่าเลยเนาะเหมือนกับเข้ามาซาเรนนึงเราทักแป๊บนึงมาฮอตขั้นตอนนี้นะเราก็เนเวอร์ก่อนมาฮอตขั้นตอนนี้แล้วเขาก็บอได้ใส่อย่างแต่เขาจะมาติ๊กออโต้ not a robot นี้แล้วก็ skip this step ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะโอเคมาฮอตขั้นตอนนี้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะมาฮอตนี้เขาก็ start meeting now หรือว่า go to my account นะแต่ว่าเขาต้องการประชุมเด้หรือว่าต้องการสอนออนไลน์ดิเนาะเขาก็ต้องได้เข้าที่ start meeting now ตัวนี้ลงดีมายมีไรเตอร์โอเค open zoom นะหรือว่า run meeting ตัวนี้เดมาฮอตขั้นตอนนี้นะถือว่าก็กลับมาสู้ zoom ปกติเนาะถ้าต้องการเซิร์นนะหรือว่ามาที่ run นะ run meeting แล้วก็ open ตัวนี้โอเคนะวันนี้เขาก็ปิดตัวนี้ไปก่อนนะเราจะติ๊กใส่ออโต้ก็ได้นะเพื่อให้มันเสียงมันออโต้นะเด็กตอนนี้จะเป็นหน้าของเราชื่อของเราที่เราลงทะเบียนไปเมื่อกี้นี้นะถ้าต้องการเชิญเพื่อนนะเราก็เข้าตัว participant ตัวนี้นี่ถ้าต้องการแชร์สกรีนเราก็คลิกที่นี้แล้วก็แชร์ไปแชร์ไปให้หมู่ที่เขาต้องการเชิญเขานะนี่เชิญ invite ตัวนี้invite แล้วต้องการ copy link ของเราส่งไปให้เขานะตัวอย่างว่าเขาต้องการส่งไปทาง messenger บ่ whatsapp บ่ line อย่างก็อีเมลก็ว่ากันไปนะเขาก็ copy invite link ตัวนี้copy ปั๊บ copy link ได้แล้ว
นะจากนั้นเขาก็เอาไปวางใส่กุ้มถ้าหากว่าในห้องเฮียนหรือว่าในห้องการมีกุ้มนะเขาก็ไปวางใส่แล้วก็บอกเขาว่าให้เข้าสลิงตัวนี้มาเขาจะประสุมหรือว่าจะเฮียนในเท่านี้เท่านั้นมุงนะตอนนี้เขาสามารถใช้ได้สุมใช้สุมได้เกินกว่า40 นาทีก็ทุกคนก็ลองไปใช้งานเบิ้งเนาะว่ามันจะได้ผลดีสำเร็จก็ลองไปใช้กันเบิ้งเนาะโอเคมาฮอนนี่เนาะเทคนิคหรือว่าขั้นตอนในการตั้งค่าหรือสุมนั้นสามารถใช้ได้เกินกว่า40 นาทีก็เป็นการสิ้นสุดลงเนาะขอขอบใจที่เข้ามาติดตามชมเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เด้อเนาะขอขอบใจ